ก็เป็นจดหมายที่คุณพ่อได้ทิ้งไว้ให้คุณพ่อบอกว่าถ้าคุณพ่อเสียครบ10ปีแล้วให้ลูกจงได้เปิดอ่านลูกจะตั้งใจอ่านนะพ่อใครไปถึงก่อนเวลานัดระหว่างนั่งรอก็จะมีการแจกเครื่องดื่มผ่านแม้วเผ่าที่สะอาดก็คือแม้วล้างล่อนะครับชมมวยล้างแค้นกันนะครับมวยคัดสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับคอนทราสต์สตูดิโอนะครับเราได้อยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาก็ได้ดูเงียบก็ได้มึงก็เก็บทุกเม็ดเนาะไอ้เหี้ยวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาได้ติดต่อมานะครับว่าเขาได้เจอจดหมายฉบับหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นของคุณพ่อเป็นจดหมายเก่าระดับ10ปีนะฮะเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเขาก็ได้เสียไปแล้วนะครับวันนี้เราอยากจะมาช่วยกันนะครับเพราะว่าจดหมายเนี้ยเป็นจดหมายที่เก่าแก่มากเดี๋ยวผมได้อินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาช่วยกันอ่านนะครับจดหมายของพ่อนะครับที่ส่งมานะครับให้เพื่อนผมคนนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อความในจดหมายกันนะครับว่ามันจะซาบซึ้งตึงใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเชิญคุณเบคชิลลิงเฮาส์นะครับอ่านจดหมายของพ่อกันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพอได้แปลกันแล้วแวบแรกเลยผมรู้สึกคิดถึงพ่อมากผมบอกตรงนี้เลยว่าอยากให้ท่านมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมมีอะไรหลายอย่างจะถามแล้วก็เชื่อว่าพอได้อ่านจดหมายอันนี้เสร็จแล้วคนที่ฟังก็อยากจะเจอหน้าคุณพ่อด้วยเช่นกันผมเริ่มเลยนะครับได้ครับเนื่องด้วยคุณหญิงหานมโหรีและเจ้าคุณศรีแสวงหอกได้พาลูกหลานไปทัศนาจรประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆโดยนัดหมายกันที่3แยกกระเท็ดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบางแคตากวยใครไปถึงก่อนเวลานัดเวลานั่งรอก็จะมีการแจกเครื่องดื่มคือโค้กแข็งป่วยขนาดเข้าขวดตำรวยสมัยนั้นมีโค้กพี่บิ๊กแล้วใช่ไหมครับน่าจะเริ่มเข้ามาแรกๆเลยนะครับแข็งป่วยเลยทีเดียวใช่ยืนโบกกันตรงกลางถนนต่อไปนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็นำขึ้นรถโฟกกระบะออกเดินทางไปประเทศลาวยึงใกล้ๆบ้านเราแต่ก็ค่อนข้างไกลแล้วก็ไปเวียดนามที่เราเรียกกันว่ายวนนะครับมีทั้งยวนต้องเช็ดและยวนไม่ต้องเช็ดอันนี้ไม่ค่อยดีว่าอันแรกดีกว่านำเที่ยวโดยคุณเหงียนทั้งวันจากนั้นก็ไปเมืองเขมรเท่าลอยเพื่อชมเขาพระวิหารตกกระแดดโอ้กระเด้งขึ้นมาเลยเมื่อกี้แล้วข้ามเขาเท่าซวยในพม่าบางทีอ่านตะกุกตะกักบ้างเพราะว่าเอกสารค่อนข้างเก่าถูกไหมฮะใช่ไหมครับเพื่อนครับใช่ครับชมการแข่งขันบอลสามัคคีแทงหวยระหว่างไทยและพม่าทีมไทยเรามีคุณฉลกแบกกระเป๋าเขาเรียกชื่อฉลาใช่ไหมครับฉลาโอเคครับแบกกระเป๋าเหมือนกันครับส่วนทีมพม่าเท่าที่จำได้จะมีหม่องจะจอยเหนียวเหนียวเป็นปีกซ้ายหม่องกระดุนจอเป็นแบ็กและก็มีหม่องกระโจยเผี่ยวหม่องกระดาวยอหม่องกระดานยอหม่องกระปานโยงหม่องกระจาวเยี้ยวและหม่องแมลงป๋อยอันนี้โดนต่อยไม่ได้เลยแหละในที่สุดทีมไทยก็ชนะ1ประตูต่อ0โดยการทำประตูของคุณโลดข้าวพึ่งโลดข้าวพึ่งน่าใช่คนนี้มากกว่าน่าจะดูขู่ขาอันนี้คุณพ่อน่าจะไปเที่ยวพม่าไปดูบอลไปดูบอลพม่ากับไทยตอนนั้นแข่งกันพอดีนั้นนักเตะชื่อเอาเรื่องนะครับแต่ละคนการเดินทางต่อไปคุณพ่อก็เปลี่ยนไปเป็นขึ้นรถไฟไปขึ้นรถไฟแล้วนะครับดังนั้นสุภาพสตรีก็ต้องแบกหอขึ้นกระดีหรือจะแบกไหขึ้นรถฟรีก็ได้นะครับไปฟรีเลยใช่ไม่ต้องจ่ายรังเลยการเดินทางก็มีทั้งไปสิงคโปร์ตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเว้นวรรคจริงๆใช่ไหมครับครับผมมันก็ประมาณนี้ครับมีการแต่งกายกันงดงามสุภาพบุรุษใส่เสื้อสีม่วงหลอยสุภาพสตรีใส่ชุดสีเหยประดับสร้อยเหม็นดำเมี่ยมเลยทีเดียวเป็นที่คื้นเคงในการเดินทางธรรมชาตินั้นสวยสดงดงาม มีทั้งผ่านดอยหมึง ห้วยอีหมีหาดเท่ากระจีเหวเยปรีเกาะอีเชาเกาะ
ผ่านแมวเผ่าที่สะอาดนะครับก็คือแมวล้างล่อใกล้ๆกันนั้นมีพันไม้ที่ปลูกไว้สมัยญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับผู้นำของชาติไทยก็คือต้นภูหลวงพิบวยและต้นหมากพระเจ้าพันหลังนี่นำมาจากฝั่งธนจากนั้นก็แวะชมมวยล้างแค้นมวยคัดกี่ลำครับเนี่ยตอนคุณพ่อก็ไปหลายที่เหมือนกันนะครับตอนกลางคืนนำชมภาพยนตร์โรงเพชรกัญญาในระบบใหม่อะไรนะครับโรงอะไรนะโรงเพชรกัญญาก็คล้ายๆกับเป็นแบบโรงภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เป็นชื่อโรงใช่แล้วข้างในก็พากันไปคนนำไปนั่งจะเอากระโดมาล่อก็ไม่ต้องตกใจถึงจะยกหีบหนีนะครับหนังคืนนี้เรื่องน้องหมวยลำเค็ญเป็นเรื่องเศร้าจุกหยุดก๋วยเตี๋ยวจุกหยุดก๋วยเตี๋ยวโอ้โหผมเกือบจะเด้งขึ้นมาเลยครับโดยนางเอกของเรื่องหลีฮวงและพระเอกไทยชื่อแมนไทหลอยจากนั้นก็มีหนังฉายติดต่อกันอีกหลายเรื่องเช่นเรื่อง5พยัคฆ์หนีเจ็ดเรือยอชเป็นหนังบู๊หนังทาซานก็มีเรื่องดีแต่โหนหนังไทยเรื่องดังก็เรื่องดีแต่หึงอันนี้พ่อก็เป็นคนชอบดูหนังเหมือนกันชอบดูหนังดูหลายเรื่องมาใช่ครับผมแต่จะเป็นชอบเรื่องโหนโหนมากกว่าทัวร์นี้บริการดีมากเลยคุณพ่อแจ้งว่าใครเจ็บป่วยก็มีหมอกระเด็นมารักษาแต่ค่อนข้างที่จะไม่น่าจะฉุนหน่อยมีครูป่วย1คนเป็นโรคชอบป่วยคันสำหรับอาหารทัวร์นี้ก็จัดไว้ได้อย่างวิเศษจริงๆพาไปภัตตาคารที่มีชื่อเช่นภัตตาคารหรีเกี่ยวห้วนภัตตาคารหงกี่หงเวนหงเวนเฮงหลีอย่าเร่งดิอาหารก็มีเนื้อหมีผัดน้ำมันหอยโคต้มผะรวยมีผัดกะหรอยมีชูช้อยและไข่ยวยโอ้ยปวดแสบปรุงโดยกุ๊กที่มีชื่อว่านายหล่อเต็มบึงโอ้ยและนายหล่อเท่าถึงเป็นผู้ช่วยกุ๊กทานอาหารเสร็จก็ไปชมพิพิธภัณฑ์ชมหอกสามสีหัวโขนในกระถวยโดยมีครูถ้วยและท่านขุนตกใต้ถวยนำชมหลังจากนั้นคุณเฮียตรงปีนำไปชมสวนสัตว์มีหอยติดหมีหอยกระจี้หลีหอยไทฟีปลาอีโกกหมูกอยหมูปล่อยหมูตามรอยตามต่อการเล่นเน็ตยอนเน็ตยอนเน็ตยอนคืออะไรครับเล่นเน็ตยอนอ๋อนอนกันไปเลยทีเดียวใช้ผู้เล่น6จิ้งจี โดยมีแม่ติ๋มจุ๋มแจกและแม่แต๋วใสแหนบเป็นตัวนำเวลาเหนื่อยจะทานก็บอกบางคนทานไม่บอกบางคนทานก็บอกแต่ไม่ต้องถึงกับทานแล้วใส่จอกเลยถ้าใครชอบเครื่องดื่มร้อนๆก็ทานน้ำต้มตี แล้วก็นั่งทายปัญหาว่าหมีเกิดก่อนหอยหรือหอยเกิดก่อนหมีมะอะไรอยู่ในวัดมะพลอยหอกอะไรบินได้หอกนกกระจีรถอะไรที่เล็กที่สุดรถมือนี่คือกระเป๋าอะไรที่ใหญ่ที่สุดกระเป๋าไดโนโซจบรายการทัวร์ด้วยการที่คุณพ่อได้แต่งนิราศญี่ปุ่นเป็นคนที่มีสุนทรีอ๋อแต่งโดยมิสเตอร์ยอนตะลุมเบสไม่ใช่พ่อผมพ่อแปลมาคุณพ่อแปลมาชาวอเมริกันที่ได้ไปได้เมียญี่ปุ่นที่นั่นเที่ยวญี่ปุ่นหุ่นญี่ปุ่นเขาดีแท้ส่วนของเรากับไม่แน่แค่คนป่วยหล่อนอุตส่าห์ปั้มปุกคุกไม่รวยเคียวมันห่วยเสียแล้วนะแก้วตาแล้วจะทำอย่างไรดีกับขี้ผ้วยไข่เคยย้วยแข็งขันไม่พลั้นหนาคึกเด็ดเด็ดกันสะเบ็ดเจ็ดครั้งคลาอะนิจากูไม่ช่วยซวยชิปเอ่ยรักพ่อครับขอบคุณมาก10ปีที่ลูกรอคอยน้ำตาไหลพรากและนี่ก็คือเรื่องราว
ที่ผ่านจดหมายที่รอระยะเวลาการเปิดอ่านมาถึง10ปีนะครับของคุณเบคชิลลิงเฮาส์นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนนะครับคงจะได้อะไรไปไม่มากก็ไม่มากนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับให้กับช่องของผมแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนเบคขนมไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพวกเรา3คนเดี๋ยววันหลังถ้ามีอะไรแบบนี้ก็ไม่มาหามาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตามไปอ่านมาป่วยไอ้เหี้ยเอานี่มาดิปากกาไอ้สัตว์เอ้ย